จุดเริ่มต้นของ The Famous Grouse อาจจะทำให้ทุกคนงงๆไปสักหน่อยนะคะเพราะมีหลายๆคนที่เข้าใจผิดคิดว่าผู้ก่อตั้ง The Famous Grouse มาจาก Matthew Grove แต่จะว่าแบบนั้นมันก็ไม่เชิงหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแอดจะขอเล่าตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆเลยนะคะจุดเริ่มต้นของ The Famous Grouse เริ่มมาจากชายที่มีชื่อว่าจอห์นบราวน์เขามีธุรกิจคือการเปิดร้านขายของชำอยู่ในเมืองเพิร์ธตั้งแต่ปี1800จอห์นบราวน์มีลูกสาวอยู่คนนึงค่ะเธอมีชื่อว่ามาร์กาเร็ตในเวลาต่อมาเนี่ยมาร์กาเร็ตก็ได้ไปแต่งงานกับแมทธิวโกรว์จากนั้นเธอก็เข้ามารับช่วงธุรกิจจากครอบครัวต่อจากพ่อของเธอในปี1824ซึ่งขณะนั้นแมทธิวก็มีส่วนช่วยมาร์กาเร็ตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ได้เข้ามาบริหารอะไรมากมายค่ะ